ยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมพงษ์พสูนาพรมแล้วรายการรู้แล้วรวยรายการที่จะพาทุกท่านมาพบกับโอกาสทางธุรกิจและผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจของกิฟรีนะครับวันนี้ครับรายการของเรามีเรื่องราวดีๆในการดูแลตัวเองมาฝากท่านผู้ชมจากแขกรับเชิญคนพิเศษครับนั่นก็คือผู้บริหารระดับ Paradise คุณนิภาพรเพ็งธรรมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ได้มีโอกาสมาพูดคุยกันในเรื่องที่คิดว่าเป็นประโยชน์ในการดูแลตัวเองนะครับคุณนิภาพรมีผลิตภัณฑ์ในดวงใจมา2รายการด้วยกันอยากจะมาเล่าให้ฟังผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับแล้วก็โดยลักษณะของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั้นมันก็คือเป็นอาหารที่มีประโยชน์แต่ว่าไม่ได้มีสรรพคุณเป็นยาในการรักษาโรคแต่อย่างใดไม่สามารถใช้ในการรักษาโรคได้นะครับเพียงแต่ว่าสำหรับคนปกติที่อยากจะดูแลตัวเองแล้วก็ในชีวิตประจำวันอาจจะไม่มีเวลาทานอาหารที่มันครบถ้วนสมบูรณ์มากนักเนี่ยหรือบางครั้งร่างกายอาจจะต้องการสารอาหารบางอย่างมากเป็นพิเศษเนี่ยเรามี2รายการที่คุณนิภาพรชอบมาเล่าให้ฟังมีอะไรบ้างครับก็คือตัวแรกนะคะก็จะมีตัวนี้ค่ะเกรปซีอีนะคะสารจากสารสกัดจากเมล็ดองุ่นตัวนี้ดียังไงตัวนี้ดียังไงนะคะตัวนี้นะคะก็คือเป็นตัวที่ต้านอนุมูลอิสระได้ดีที่สุดใช่ไหมคะมีวิตามินซีด้วยใช่ค่ะแล้วก็มีวิตามินอีด้วยใช่ค่ะครับซูเปอร์แอนตี้ออกซิแดนต์เลยนะคะสำหรับตัวนี้คนที่ไม่ว่าตอนนี้เราจะบริโภคอะไรอยู่อาจารย์พอจะทราบไหมคะว่าแม้กระทั่งผักผลไม้เนี่ยมันก็มีบางครั้งมีสารเคมีตกค้างใช่ค่ะสารเคมีตกค้างอะไรพวกนี้เราสามารถใช้ตัวนี้ดูแลได้ดูแลตัวเราได้นะคะและอีกอย่างนึงก็คือท่านที่เป็นฝ้านะคะหรือว่าต้องการผิวกระจ่างใสอะไรพวกนี้ค่ะครับเกรปซีอีตัวนี้ช่วยท่านได้เหมือนกันค่ะเพราะว่าอนุมูลอิสระเนี่ยถ้ามันเกิดในร่างกายแน่นอนที่สุดว่ามันก็จะทำให้เรื่องของผิวพรรณของเราไม่ค่อยดีนะฮะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มีตัวแอนตี้ออกซิแดนต์เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยมันก็จะช่วยให้ผิวพรรณของเรามันดูดีขึ้นนี่คือโดยหลักการทั่วไปดังนั้นคนที่จะรับประทานเกรปซีอีส่วนใหญ่ในกลุ่มเป้าหมายเป็นใครก็จริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าคนที่รักสุขภาพและที่สำคัญชาวระยองค่ะเหมาะทุกคนค่ะเพราะว่าที่ระยองมีเมืองอุตสาหกรรมถามว่าวันนี้เรานั่งอยู่บ้านก็จริงค่ะแต่ว่าสารเคมีมันลอยมาตลอดค่ะอาจารย์เราสูดเข้าไปเนี่ยรเราได้รับแล้วค่ะสารอนุมูลอิสระค่ะ ครับเราสามารถใช้ตัวนี้ช่วยอีกแล้วค่ะอาจารย์แต่แม้ว่าถ้าไม่ได้อยู่ระยองถ้าเกิดอยากจะทานก็ทานได้ต้องทานค่ะต้องทานค่ะครับในขณะเดียวกันผู้หญิงดียังไงฮะเกรปซีอีสำหรับผู้หญิงผู้หญิงก็จริงๆแล้วนะคะผู้หญิงที่เรื่องผิวพรรณนะคะคนที่ตัวนี้เขาเรียกว่าตัวชะลอวัยค่ะอาจารย์ครับเพราะว่าจะทำให้ริ้วรอยมันเกิดช้าขึ้นนะคะทำให้ผิวเราขาวก็จางเพราะว่าเขาวิจัยออกมาว่ามันช่วยรักษากะฝ้าแล้วก็กะค่ะตัวนี้นะคะตัวเด่นหนึ่งมันจางลงใช่ไหมจางลงนะคะแล้วก็ยังช่วยป้องกันพวกมะเร็งในผู้หญิงด้วยครับค่ะเพราะฉะนั้นเราได้ข้อดีของผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยทั้งต่อระบบภายในและก็เรื่องของผิวพรรณด้วยนะครับที่มีส่วนช่วยไม่ได้หมายความว่าไปเอาเม็ดองุ่นมาบดนะท่านผู้ชมเราสกัดเอาเฉพาะตัวเอ็กซ์แทรคที่มีคุณค่าออกมานั่นเองนะครับนอกเหนือจากนั้นเขาบอกว่าบางคนที่มีพวกรอยสิวดำๆนะหลายคนมีสิวหายแล้วนะแต่รอยดำยังอยู่เขาบอกว่าทานตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าช่วยให้ฝ้าดีขึ้นได้ไอ้รอยด่างดำที่เกิดบนใบหน้าก็ดีขึ้นได้เหรอฮะใช่ค่ะแน่นอนค่ะเพราะตัวนี้เขามีวิตามินซีอยู่แล้วนะคะช่วยดูแลเรื่องผิวเราทานเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันเหมือนเขาจะไปสร้างเซลล์ผิวให้เราใหม่ด้วยค่ะอาจารย์ครับดังนั้นเซลล์ผิวก็จะแข็งแรงขึ้นอันนี้คือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นใช่ค่ะบวกกับวิตามินซีและวิตามินอีอีกรายการหนึ่งครับอีกรายการหนึ่งนะคะตัวนี้นะคะเรซอนอลครับค่ะเรซอนอลตัวเนี้ยสกัดมาจากเปลือกค่ะอาจารย์ครับเปลือกขององุ่นแดงใช่ค่ะอันนี้เมล็ดเมื่อกี้เมล็ดแต่อันนี้เป็นเปลือกขององุ่นแดงนะคะองุ่นแดงก็เป็นองุ่นที่เวลาเราเข้าใจอย่างนี้นะว่าคนดื่มไวน์แดงค่ะนะคำว่าไวน์แดงก็มาจากองุ่นแดงนั่นเองแล้วผมก็เคยได้ยินเรื่องที่เขาเล่ากันมาช้านานว่าจริงๆแล้วการดื่มไวน์วันละ1แก้วมันก็มีผลดีต่อร่างกายเหมือนกันอันนี้เป็นความเชื่อนะฮะท่านผู้ชมที่ถ้าสุขภาพก็วันหนึ่งก็1แก้วแต่ถ้าเกิดมากไปกว่านั้นก็อาจจะทำให้ได้รับปริมาณบางอย่างที่มากเกินไปนะเพราะว่านั่นคือองุ่นแดงแปลว่าองุ่นแดงมันมีประโยชน์
โดยเฉพาะส่วนเปลือกใช่นะฮะตัวนี้เขาจะช่วยดูแลเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจเราด้วยนะคะอาจารย์ครับครับนะคะได้เรื่องผิวได้เรื่องหลอดเลือดนะคะครับตัวนี้รู้สึกว่าจะสร้างเซลล์ครับทำให้ยีนในร่างกายเราแข็งแรงด้วยคะอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นตัวเรซอนอลเนี่ยมันคือการที่เราได้มีโอกาสรู้จักกับสารตัวหนึ่งก็คือเรสเวอร์ทอลนั่นเองเรสเวอร์ทอลนี่เป็นสารสกัดที่อยู่ในเปลือกขององุ่นนะครับแต่ว่านอกเหนือจากเปลือกองุ่นแดงแล้วเนี่ยยังใส่อีกหนึ่งรายการด้วยเออีกหนึ่งสรรพคุณสำคัญด้วยคืออะไรฮะนี่คือน้ำมันรำข้าวใช่ค่ะน้ำมันสองอย่างที่เข้าไปอยู่ในนี้เนี่ยมันจะช่วยเสริมฤทธิ์ซึ่งกันและกันใช่ค่ะรับประทานตัวนี้ถ้าถามว่าใครเหมาะที่จะทานเรซอนอลบ้างจริงๆใครที่เหมาะจะรับประทานคนที่รักสุขภาพค่ะครับคนที่รักสุขภาพคนที่ต้องการดูแลร่างกายดูแลผิวพรรณครับแล้วก็ส่วนต่างๆของร่างกายเหมาะมากค่ะอาจารย์ครับมันเหมือนกับช่วยชะลอการเสื่อมของเซลล์ด้วยถ้าเซลล์เสื่อมเมื่อไหร่ก็แก่ครับคำว่าแก่เนี่ยค่ะอันตรายที่สุดสำหรับผู้หญิงครับค่ะเพราะฉะนั้นทำยังไงจะไม่แก่และทำยังไงจะไม่ป่วยใช่ค่ะสองอย่างนี้สำคัญแต่ถ้าเมื่อไหร่ป่วยไปแล้วต้องไปหาหมอนะครับอย่ามาพึ่งว่าจะมาทานอาหารแล้วทุกอย่างเนี่ยจะหายนะครับสองรายการนี้เนี่ยวิธีการนำเสนอพูดยังไงให้เขามีความรู้สึกว่าเขาอยากจะซื้อไปรับประทานชี้ให้เขาเห็นประเด็นไหนจริงๆแล้วอ่ะทำให้เขากังวลกลัวเรื่องในอนาคตอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าฮะถูกต้องค่ะอาจารย์เพราะว่าวันนี้ถ้าเขาดูแลตัวเขานะคะอนาคตถามว่าทุกคนอ่ะมีสิทธิ์ที่จะเจ็บป่วยทั้งนั้นแหละค่ะแต่อยู่ที่ว่าวันนี้เราดูแลตัวเราดีขนาดไหนนะคะวันนี้เงินเพียงไม่กี่บาทเนี่ยเพื่อแลกกับอาหารเสริมเหล่านี้ทำให้เขามีสุขภาพแข็งแรงและที่สำคัญทำให้ร่างกายแข็งแรงทำให้เขาไม่แก่เนี่ยเขาปรารถนาไหมคะครับเราจะชี้จุดตรงนี้ให้เขาค่ะครับและแน่นอนว่าคนที่กำลังรักษาฝ้าอยู่เขาคงต้องลองหลายวิธีนะไม่ว่าจะเป็นการหาหมอถ้าเกิดกรณีเป็นฝ้ามากจริงๆหรือการทาครีมแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือการรับประทานอาหารที่มีส่วนสำคัญในการดูแลเซลล์ผิวเนี่ยก็จะทำให้เรื่องของฝ้าเนี่ยดีขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับเราจะมาคุยกันว่าแล้วในภาคสนามจริงๆเวลาไปเจอเพื่อนฝูงคุยกันเรื่องนี้แล้วเขามีคำถามอะไรบ้างที่เขามักจะถามเราแล้วเราจะมีแนวทางในการตอบอย่างไรคนที่เราจะไปนำเสนอด้วยเนี่ยเราต้องทำกันบ้านไปล่วงหน้าหรือเปล่าช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อนะครับ